ขอขอบพระคุณแม่แม่พี่พี่เอฟซีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องน้ำเพชรแม่สองล่าเป็นอย่างดีครับสวัสดีครับเจอกับน้องนายนะครับแล้วก็แม่สองล่านะครับในช่องน้ำเพชรแม่สองล่านะครับวันนี้งานบุฟเฟ่มานะครับปกติไม่กินบุฟเฟ่นานแล้วพามากินแล้วไม่ยอมกินวันนี้อารมณ์ไหนนะอยากกินบุฟเฟ่ต์แล้วแม่ซองพาน้องนายมายืนตากแดดนะเดินเข้าไปกินเองเลยนะครับวันนี้ปกติน้องนายพาเดินที่เดิมเลยน้องนายพาเดินมากินแล้วไม่ยอมไม่ค่อยกินนะวันนี้ไปรับนักท่องเที่ยวขากลับนี่เดินเข้ามาเองไม่ยอมเดินตามน้องนายมานะเข้าไปกินหญ้าไม่ยอมเข้าบ้านด้วยยืนกินอยู่หน้าบ้านเลยนะครับวันนี้แม่ๆพี่ๆสามารถพรีออเดอร์กล้วยนะครับพรีออเดอร์กล้วยได้นะครับเก็บไว้เป็นคะแนนสะสมนะครับสำหรับค่าต้นสับปะรดของแม่สองล่านะครับแล้วก็อาจจะเอานำมาใช้ในค่าเดินทางไปเกี่ยวหญ้าด้วยนะครับเป็นค่าน้ำมันในช่วงเช้านะครับวันนี้กินนาริดอร่อยเลยนี่พาน้องนายมายืนตากแดดนะเนี่ยปกติเขาจะเดินตามน้องนายมาก็จะมาช่องนี้ครับมาทางช่องตรงนี้นะครับวันนี้มาแปลกนะครับเดินมาทะลุไปนู่นเลยเดินดุ่มเข้ามาจอดตรงนี้เลยนะครับทีแรกนึกว่าจะกินน้ำน้องนายกำลังจะเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะเพื่อที่จะไปเปิดน้ำให้กินไม่ใช่นะที่ไหนได้มาเบรกอยู่ตรงกอหญ้าหรือว่าวันนี้น้องนายเกี่ยวหญ้าเกตต่ำมาเนาะหญ้าไม่อร่อยป่ะวันนี้ดูคราบเต็มปากเลยฮะคำที่เคี้ยวก็ยังเคี้ยวไม่เสร็จนะไอ้คาบไว้ก็คาบไว้ด้วยนะรอเคี้ยวโอ้โหเดี๋ยวจะปล่อยให้แม่ส่องยืนบุฟเฟ่ตรงนี้ก่อนนะน้องนายก็จะถอยเข้าร่มแล้วเหมือนกันนะโอ้ร้อนมากวันนี้อากาศเย็นนะครับแต่ว่าแดดร้อนไกลแล้วน่าจะทะลุมาทางนี้แล้ว
อีกนิดนึงก็จะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยเกือบถึงบ้านแล้วโอ้โหทะลุมาแล้วทะลุมาแล้วพอแล้วป่ะโอ้โหมา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 ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องน้ำเพชรแม่สองล่าด้วยนะครับมาถอยมา